สวัสดีครับ EP นี้ก็มาพบกับพานหมีเหมือนเดิมนะผมวันนี้ก็อยู่ที่ทุ่งให้ทุ่งนานะครับจะมายามซ่อนนะหลังจาก EP ที่แล้วๆนะครับผมก็ไปขึ้นเขานะผมแต่เนื่องด้วยช่วงนี้พายุเข้านะผมก็เลยไม่ได้ขึ้นเขานะเนี่ยดูจากสภาพอากาศนะฮะก็ยังครึ้มฟ้าครึ้มฝนอยู่เลยกลัวขึ้นไปแล้วมันไม่มีที่หลบฝนนะครับถ้าขึ้นไปถึงตรงกระท่อมกลางป่านี่ก็หลบฝนได้อยู่นะครับแต่ขึ้นไปก็ไม่ได้อะไรนะครับผมนู่นฝั่งนู้นคือฝนตกแล้วนะครับผมนู่นฝั่งนู้นคือฝนตกแล้วนะแต่ตรงที่ผมยืนอยู่นี่นั้นยังไม่มีฝนนะครับแต่ว่ามีแดดฝนก็น่าจะไล่มาเรื่อยนะครับวันนี้ก็เลยพาแม่ผมมายามใส่แต่ก็ยังไม่ได้สักกระตัวนะครับเมื่อวานนี้ก็มานะครับแต่ก็ไม่ได้เหมือนเดิมนะครับเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้ปลาตอนนี้ก็ยามไปแล้วประมาณ2คันนะครับผม2คันก็ยังไม่ได้ได้แต่หอยเชอรี่นะครับผมแต่หอยเชอรี่ก็ถ้าตัวใหญ่ก็จะเอานะครับถ้าเป็นตัวเล็กๆก็จะไม่เอานะฮะวันนี้ก็มาดูกันครับผมว่าจะหมานหรือไม่หมานฮะน้ำโมมี่ป่ะมันยังตายซะนะโอ้ปลาตายโอ้ปลาช่อนตายนะผมแต่น่าจะมือว่านนี่ป่ะโอ้หลายมือเลยจนเหม็นละทิ้งครับผมปลาลายปลาเหม็นละเหม็นแล้วบริมาหยามแสดงว่าบริเรียกว่าบริมาหยามหัวผีสะทิ้งเลยมันเหม็นก็ทิ้งโอ้จนเหม็นนะผมที่บนนี้โอ้ได้แต่หอยเชอรี่นะผมได้แต่หอยเชอรี่จะไปต้มหอยเชอรี่นะมันมีหน่วยอ๋อถ้าเป็นหน่วยเล็กจะไม่เอานะผมจะเอาแต่เฉพาะหน่วยใหญ่ได้ผีอยู่บ่ล่ะก็มีแต่หอยแท้โอ้มีแต่หอยครับผมไม่มีปลามาดูหลังนี้กันครับผมจะถูกไหมเอ่ยแต่หอยเชอรี่มีแต่หอยมีแต่หอยกับหอยนะครับหอยมีหอยขมเหรอก็จะเอาเฮ้ยมันดำหน่อยนะปนน้องก้นให้เห็นเอาปนน้องไว้มันได้หลายต้นบรรยากาศตอนนี้ก็ร้อนร้อนหนาวหนาวช่วงเช้าก็หนาวครับผมช่วงเช้ากลางคืนหนาวมากพอตกช่วงกลางวันก็แดดร้อนมากๆนะฮะกลางคืนอุณหภูมิก็อยู่ที่ราวๆประมาณ20กว่าๆนะครับผมประมาณ20 23 24องศานะฮะแต่ถ้าตอนเช้าก็ประมาณสัก35เอ้ยตอนบ่ายๆผมน่าจะ35ตอนเช้าก็หนาวเหมือนกันนะนี่ปลาเข็งนี่คือได้ปลาเข็ง2ตัวนะผมเพิ่งจะได้ปลาเข็งนะฮะหยามจนจะหมดแล้วเพิ่งได้ปลาเข็ง2ตัวช่วงนี้ก็น้ำมันก็เริ่มขาดแล้วนะครับทั้งที่ฝนก็ยังตกอยู่เรื่อยๆนะครับแต่น้ำกลางนาเนี่ยเริ่มขาดเพราะมันเป็นนาขั้นบันไดนะครับขาดเมื่อไหร่ครับโอ้ยงูครับโอ้งูป่ะมันแหงออกทีมเลยออกทีมยังไงล่ะโอ้มีงูมีปลานะครับผมมันแหงออกทีมเลยมีทั้งงูทั้งปลาจะเอาแต่ยังไงน้องคนนี้งูติดมีไหมเขียวบ่แม่น่าจะมีอันหนึ่งไหมนั่นนะเดี๋ยวเอาไปปล่อยพุ่นก็ได้เออถ้ามันบ่มีน้ำก็ใส่ดอนไม้เลยก็ได้ว่าไหนล่ะนี่กูรู้ว่าใช่มึงไปใส่นะฮันนะหายถึงนะฮันนะนี่ไงใส่ตรงนี้ก็ได้ที่ทำมันไหลได้ตัวนี้นะเออมันบ่ได้บนคนทิ้งต้องไปใส่ตรงนี้
มาเอางูออกจากซ่อนนะผมมันบอกนั้นลูกงูมันบอกตอดบอกเดี๋ยวมันจะออกเดี๋ยวเอาละไปเอาไปเอ็นแหละไปแล้วครับผมไปแล้วอันนี้มีปลาจ้ะตายแล้วเคยเอาทิ้งเลยปลาน่าจะหลายวันนะครับผมงูน่าจะเข้ามากินปลาโอ้ยมันห่างผมเลยบ่ทึกบ่แล้วบ่ได้เกี่ยวกันทั้งป่ามันก็ทึกมาเลยนี่ก็จะเก็บตุ้มกบแล้วนะครับเอาไปไว้นะเพราะว่าปลาไม่ถูกแล้วนะครับช่วงนี้ปลาไม่เข้าใส่แล้วฮะแต่แล้วนี่สิเบิ่งก้อนมันระดับนั้นเผื่อตัวอื่นมันถือดิสันถือบ่ล่ะครับกิโลว่าถือมีหอยสลิไม่พูดนี่อะไรจะเชื่อนี่ตัวพุ่นได้ค่ะตัวพุ่นก็น้ำขาดแล้วตัวน่ะเอามาลดเอาจีเก็บไว้อันนั้นมันน้ำมันจะขาดแล้วเอามาโต๊ะไม่ดีตัวโต๊ะจะมาใส่ไหมเวลาเป่งน้ำน้ำได้ค่ะแล้วก็ปูสองปลาสองได้ปูสองตัวแล้วก็ปลาสองตัวนะผมวันนี้แห้วมากๆเลยนะหลังจากที่ทำเวียกทำงานเสร็จนะฮะก็ลงมาหยามปลาในช่วงเช้าก็ไปสวนยางนะผมพอใส่สายมาก็มาหาหยามซ่อนปลาบางทีก็ถ้าได้เยอะนะผมก็พอได้เป็นกับข้าวในหนึ่งคาบนะครับถ้าได้เยอะนะถ้าวันไหนไม่ได้ก็ประมาณนี้แหละครับก็ได้ไปทอดกินไข่ไก่อารมณ์ดีที่บ้านเหมือนเดิมนะฮะไข่ไก่ก็ไม่ได้ซื้อนะครับผมที่บ้านก็เลี้ยงไก่10ตัวไว้กินไข่โอ้ยคนหนักเต็มนี่กิโลนะนี่ของชลีทิ้งเลยตัวนี้นะเอาตัวนี้ไปใส่เลยนี่กว่าจุดนั้นนะเอาตัวนี้ไปใส่เพราะว่าตัวนี้จังไหนมันก็บดทึถ้าเป็นซ้อนนี่นะผู้เสือผลงานวันนี้นะผมหอยเซอรี่แล้วก็ปูนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะลงมาหยามใส่หาอยู่หากินก็ได้กินนิดหน่อยแต่ว่าปลาก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่ว่ามันยังไม่ลงใส่นะผมมันยังไม่ลงใส่ก็น่าจะรอให้ฝนตกชุ่มๆกว่านี้แล้วผมก็ค่อยจะมาใส่ใหม่นะฮะนี่ก็ค่อยจะมาใส่ใหม่ปล่อยเลยมันได้น้อยนะผมได้ปลาแข็ง2ตัวปู2ตัวก็เลยจะปล่อยเลยนะครับจะปล่อยคืนให้น้ำเหมือนเดิมวันไหนได้เยอะค่อยเอานะครับแต่ถ้าวันไหนได้ตัว2ตัวนี่ก็จะปล่อยนะครับบรรยากาศก็โอ้โหเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกอากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยๆนะครับเสี่ยงต่อการเป็นไข้มากๆเลยนี่ทางแดดนะผมทางแดดฝั่งนั้นก็คึมฝนตกอีพีนี้ก็เป็นอีพีสั้นๆนะครับที่ผมได้ลงมาหยามใส่หยามซ่อนกับแม่นะครับแต่ไม่หมานนะเดี๋ยวเอาไว้วันหลังน่าจะหมานกว่านี้นะครับหลังจากนี้ผมก็จะกลับบ้านนะครับกลับบ้านอาบน้ำอาบท่าเดี๋ยวดูสถานการณ์ฝนก่อนนะครับถ้าฝนไม่ตกนะก็มีนัดกับพี่นะครับมีนัดกับคุณลุงที่ไปหาปูด้วยกันนั่นแหละนะครับก็จะชวนกันขึ้นภูนะขึ้นไปหาล่อปูอีกนะครับวันนั้นก็ได้คนละ200นะผมวันนั้นก็ได้คนละ200กว่าบาทไปเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็สวัสดีครับ